ถึงบ้านแล้วมาเบิ่งว่าหนูไปฟุตโชว์หนูได้ยังมาแน่ได้ได้ของหลายๆมาเบิ่งมีแต่กับเขามีตั้งแต่อาหารโอเคมาเบิ่งไหมว่าหนูไปเมื่อนี้หนูไปฟู้ดโชว์เนาะปกติค่าเขามันสิประมาณ25เหรียญนึงแต่ว่าปีนี้เขาลดราคาให้เหลือ20เหรียญหนูไปทุกปีเพราะว่ามันสิได้อาหารถูกกว่ากันแล้วก็มันก็สิมีบูธหลายๆบูธแล้วมันอยู่สเตเดียมหนูสิซื้อของมาหลายๆที่แบบว่าเฮากินเฮากินเป็นประจำว่าเฮาซื้ออย่างมะแนงเสียนะเพราะว่ามันก็สิมันถูกกว่าแต่ถามว่าถูกกว่าหลายบ่ก็บ่ถูกกว่าหลายตั้งแต่ว่ามันก็ได้ราคาพิเศษกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตจังเสียนะเดี๋ยวหนูสิเบิ่งว่าหนูไปซื้ออย่างมะแนงขนมปังอันนี้เขาก็สิขายอยู่ตามโมวูสุนเนาะบ่รู้ว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตสิบ่มีขายแบบนี้เพราะว่าร้านมอวูสุนแถวในเมืองเนาะมันสิเป็นร้านแบบว่าร้านยังไงอ้วนมอวูสุนจะอธิบายยังไงอาหารมีคุณภาพ yeah. ใช่ไหม yeah. ร้านคอลาทรีกูดคอลาทรีแล้วก็พวกเนื้อพวกยังนี่สิดีมากสำหรับนี่อันนี้สิมีขายหนูซื้อมา2อัน10เหรียญมั้งนี่12หรือเท่าใดจําบ่ได้คิดว่า2อัน12เหรียญหนูก็ได้ชีสฝรั่งเศสปกติมันสิตามซุปเปอร์มันสิประมาณราคาสิประมาณ10เหรียญแต่ว่า2อันก็ประมาณ15เหรียญมันสิได้ราคาประมาณนี้นะอันนี้เขาให้หนูฟรีเพราะว่ามื้อสุดท้ายเอียงก็ฟู้ดโชว์มันสิมีอยู่3มื้อแต่วันศุกร์ที่แรกหนูอยากไปวันศุกร์สามีก็เลยบอกว่าเดวิดก็เลยบอกว่าบ่ต้องไปคนมันหลายว่าซั่นมื้อนี้คนก็หลายเพราะว่าฝนก็ตกหนูอยากไปตั้งแต่มื้อวานนี้แล้วตั้งแต่ว่ายุ่งก็เด็กน้อยเพราะว่าลูกต้องไปหาหมอนี่หนูได้มาคืออยู่บ้านหนูนี่ล่ะมันก็เป็นหน่วยสิมันสิสมๆหวานๆคือจังบักม่วงบ้านเฮานี่หนูว่ากินแล้วหาลังเทียคันมันสมแห้งใส่หนูมาจําน้ําพริกน้ํายางใส่หนูว่ามันแก่ได้จังซี่นะอันนี้ของฟรีไม่ได้เสียเงินเพราะว่าวันสุดท้ายเขาแจกฟรีก็เลยเป็นโชคดีไปมื้อนี้หนูได้ยังมาอีกเถอะเบิ่งว่าเขาหายอีหลีได้ละเบิ่งหนังสือดูพุ่นล่ะหนังสือแมกกาซีนเขาหายมา2เล่มเกี่ยวกับเกี่ยวกับเห็ดกับเข่าเกี่ยวกับเห็ดยังจังซี่ล่ะเห็นบ่เกี่ยวกับทําอาหารยังไงนี่แหละเป็นแมกกาซีนเกี่ยวกับแมกกาซีนของฝรั่งดีๆเด้พวกวายพวกยังคุกกิ้งบุ๊กเนาะอันนี้ก็สิมีอย่างต่างๆเป็นหนังสือฟรีไม่ต้องเสียตังค์โอ้ยอันนี้พ่อใหญ่ฝรั่งเศสเราไปเมืองไทยดูก้อนหนูสิกลับเราบอกว่ายังสิล่ะอะไรนะเดวิดเขาบอกว่าอะไรนะบายอะไรนะบายสุดที่รักวาสันอ๋อบายที่รักวาสันเราไม่ได้เข้าใจแล้วหมายว่าคนฝรั่งเศสเพิ่นมาอยู่นิวซีแลนด์เพิ่นบอกว่าหนูกับเดวิดเว้าเป็นภาษาไทยหลังจากนั้นเราก็เลยได้ยินว่าอุ๊ยจะบอกภาษาไทยติหลังจากนั้นหนูก็เลยถามว่าชอบฟังรู้เรื่องติหลังจากนั้นเราบอกว่าเราไปเมืองไทย20กว่าเทื่อแล้วเราบอกภาษาไทยได้นิดหน่อยแต่บางคําเราบ่เข้าใจหนูเสืออันนี้ของเราอันนี้สิเป็นพาเทุกอย่างที่หนูเสือนี่สิกูดคอลิตี้ทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าอาหารที่แบบว่าหนูกิน
บ่ได้ว่าเจ้าของแบบว่าซื้อของแพงเด้ก็ถามว่าซื้อของแพงบ่ซื้อของแพงอีหลีเขาในบ้านนี่เพราะว่าเฮากินอยู่ตลอดเวลาเฮาต้องเลือกกินว่าเฮาสิกินหยังอันนี้หนูซื้อพาเทชิคเก้นพาเทเห็นป่ะอันนี้ขั้นตามมาซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนึงก็สิประมาณ10เหรียญตามโมโวสุมตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆคำมันลดราคาสิอยู่7เอ้ยโมเมนต์8ประมาณ8เหรียญแต่ว่าหนูซื้อได้5เหรียญแล้วบอกฉันให้เธอ5เหรียญสัตว์ว่าอันนี้นี่ใส่กรอกของเราเสียบๆใส่กรอกของฝรั่งเศสหนูตามซุปเปอร์ก็มีขายจ้ะนี่แบบนี้ขั้นผู้ใดอยู่นิวซีแลนด์กับซิลูเนาะมันก็สิดียังแค่นะนะอู้หูได้ของหลายๆเลยแบบแฮปปี้เลยมื้อนี้ใส่กรอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูแสมาเบิ่งว่าหนูได้หยังมาแน่เนาะเดี๋ยวหนูสิเอาวางไว้นี่ว่าหนูได้หยังมาแน่อันนี้มันนั่นพูดหนูสิได้ยังมาให้เบิ่งแน่นี่แหละชีวิตประจำวันหนูพาเทศที่นี่เลยหนูฟีจอว่าอันนี้คืออะไรอู้หู้เขาให้อ่ะเขาให้ถุงมาน้ำเด้อยู่นี่น่ะระวังด้วยล่ะเขาให้ถุงมาน้ำเนี่ยถุงแบบว่าขั้นจัดไปอ่ะซื้อของอีกเขาก็สามารถเอาของนี่ไปได้อันนี้ก็หนูซื้อเนื้อมาโอ้นวลหนูที่ว่าอย่างหนูก็ลืมคำเมาเจ้าของเด้อหนูบ่กินเนื้อจ้าหนูนับถือพระพิฆเนศหนูบ่กินเนื้อมาโดนแล้วขั้นสมมติว่าขั้นหนูอยากกินเนื้อจังเสียหนูก็บ่สามารถไหวเพิ่นได้เพราะว่าเนื้อมันติดอยู่ในร่างกายเฮาหนูมีความรู้สึกแกงสั่นอันนี้หนูอันนี้เนื้อย่างดีเด้อจ้าเนื้ออันนี้เป็นเนื้อกวางอันนี้เป็นเนื้อกะกวางอันนี้เป็นเนื้อแบบว่าเนี่ยเห็นป่ะอยู่ในแพ็คย่างดีแพงจ้าขั้นไปซื้อแบบน้ำซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่มันก็สิแพ็คละประมาณบางแพ็คก็25เหรียญก็ถือว่าแพงจ้าเนื้อซ้ำนี่นึงก็ถือว่าแพงแต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อกวางเนาะคือเนื้อกวางกับเนื้อแกะแกะหนูกินได้กวางหนูกินได้ถึงแต่ว่าหนูกินเนื้อบ่ได้ค่ะหนูก็ซื้อมา3แพ็คจ้า3แพ็คหลังจากนั้นเขาก็สิมีคู่มือหาเฮ็ดกับเขาว่าทํายังไงแต่ว่าหนูบ่ตามสูตรเขาเป๊ะๆดอกหนูก็สิเอามาผัดเอามาหยังเสียอร่อยอันนี้3แพ็คผ่านไปอันนี้คือหนูไปซื้อมาแล้วถุงที่2ถุงที่2เมื่อเบิ่งถุงที่2หนูได้อย่างไรถุงที่2ไก่อันนี้เป็นไก่ออร์แกนิกที่หนูกินเป็นประจำขั้นหนาตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่นิวซีแลนด์เนาะแพ็คนึงกับ10แพ็คซะเนี่ยจ้ามีขาซื้อๆนี่หนูมักเอามาเฮ็ดหยังแม่นบ่หนูเอามักมาเฮ็ดย่างแต่ว่าตอนนี้หนูบ่มีเตาอบเพราะว่าหนูสิเปลี่ยนห้องครัวใหม่ห้องครัวอยู่นี่ใส่เวลาโดนโดนเด้อจ้าเพราะว่าสร้างมันหายากต่อเขาเพราะว่าราคาบ้านมันขึ้นหลังจากนั้นคนเฮ็ดบ้านหลายหนูต้องต่อคิวเขาว่าเขาสิว่างย้ำใดย่างอันนี้หนูไปซื้อไก่มา3แพ็ค3แพ็ค10เหรียญถูกบ่โอ้ออร์แกนิกเด้นี่ขาไก่นี่หนูให้เบิ่งหนังสือหรอกว่าว่าหนูไปยังแน่หนูบ่ได้เอามันนั่นหรอก3แพ็คฟู้ดโชว์นี่ยังในบ้านที่อะไรนี่อู้เบิ่งหนูใส่เบิ่งแฮม1แฮมอันนี้ไก่อันนี้ก็แฮมโอ้คือหายคักในโอ้หายหอดปฏิทินเขามีหอดปฏิทินหายเห็นป่ะปฏิทินนิวซีแลนด์ปฏิทินโอ้คือดีเถอะว่ะเขาให้อันนี้ด้วยจูเลียนมาดูนี่ลูก5แพ็ค5แพ็ค10เหรียญบ
บ่ได้เด้นี่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมันบ่ได้จ้ะหาแพ็ค10เหรียญมันแพงแน่จักหน่อยอยู่นี่ขั้นไปมื้อสุดท้ายเฮาจะได้ของฟรีเยอะแล้วก็อาหารคุณภาพดีมากเกรดพรีเมียมบ้านเฮาเสียมากเป็นไก่หยัดไก่เอ๊ะหนูได้อันนี้มาอะไรอันนี้นี่10เหรียญเค้าเรียกอะไรลูกนี่ผลไม้ฟรุตจ้าสิ Let's need to get the garage door open Bye Julie have a good day It's not too late okay Yeah bye love bye ไปเบิ่งหนังลูกสาวไปเบิ่งหนังกับหมู่ในเมือง She bit for the garage Oh hereThank you, darling. No, okay. Have a good, yeah, see you soon. Maybe petrol, petrol running, yeah. Thank you. อันนี้ขั้นไปซื้อตามร้านมันบ่แม่น10เหรียญจ้ะหนูบ่รู้ว่าเท่าใดเพราะว่าหนูสิพยายามบ่กินน้ำตาลหลายตั้งแต่ว่าหนูสิกินแบบฟรุตแทนเกี่ยวกับผลไม้หลายกว่าแล้วบางครั้งคันหนูออกกำลังกายมานี่อารมณ์หนูสิแปรปวนหนูต้องกินอีหยังแบบว่านิดหน่อยหนูก็เลยไปซื้อนี่มานิดหน่อยมันสิเป็นน้ำตาลธรรมชาติแต่ว่าถามว่ามันดีบ่มันก็บ่ดีดอกคันกินหลายๆแต่ว่าเฮากินหน่อยๆเอาอันนี้หนูซื้อมา10เหรียญได้แค่นี้แหละแต่ว่าคันไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมันก็สิอีกราคานึงประมาณ20กว่าเหรียญหนูได้ยังไม่อีกอันนี้หนูของมากเป็ดหนูได้เป็ดมาดักนะดัก15เหรียญบ่ราคามึงเกิง15เหรียญแพงบ่ถามว่ามันแพงบ่เป็ดอยู่นี่มันแบบว่าเขาบ่ได้เลี้ยงหลายคือแบบคืออยู่บ้านเฮาคันผู้ใดแบบว่าเฮ็ดแนวกินนี่แบบว่าพวกเป็ดพวกอย่างนี้ very special สำหรับคนน่ะนิวซีแลนด์เนาะมันก็สิแพงแน่จักหน่อยตั้งแต่ว่าคันขายอยู่มอวุศุนก็ประมาณเป็นอกอะค่ะเป็นอกช่วงนี้อกเนาะก็สิประมาณ20เหรียญ25เหรียญหนูได้15เหรียญถือว่าคุ้มค่าได้แล้วหมดแล้วหนูได้ยังอีกหนูได้PR อันนี้อาร์มอนด์บัตเตอร์อันนี้ของอาร์มอนด์มูของออร์แกนิกจ้าออร์แกนิกนะผู้ใดเห็นบ่เนาะออร์แกนิกอย่าเบิ่งหน้าหนูเด้อเนาะออร์แกนิกของออร์แกนิกหนูซื้อมา3อัน20เหรียญปกติแล้วอันละ10เหรียญจ้าเขาก็สิลดราคาหนูซื้อมา3ขวดเพราะว่าอย่างหนูบ่อาร์มอนด์นี่มันมีโปรตีนหลายจ้ามันเกี่ยวกับมีโปรตีนมันบ่แม่นโปรตีนเขาเอิ้นอีหยังวะก็เขาเอิ้นบ่แม่นโปก็สิแม่นโปรตีนล่ะเนาะคันหนูว่าผิดหนูก็ขออภัยเพราะว่ามื้อวานนี่สามีหนูปั้นเองถ้าเบิ่งหนูมาให้แล้วอ่ะแล้วปั้นเองมื้อวานนี่เดี๋ยวเราปั้นเองเมื่อวานนี่เนาะได้เมื่อวานนี่สามีปั้นเองตั้งแต่ว่าเราปั้นน่ะบ่โดนปานใดมันก็เลยเป็นแบบนี้ตั้งแต่ว่าพวกหนูมักกินเพราะว่าเฮาปั้นเองมันก็สิแบบว่าเฮาบ่ได้ใส่น้ำตาลเฮาบ่ได้ใส่หยังเสียนะอันนี้เราก็เลยบอกว่าเฮาน่าสิมาปั้นใหม่นึงแต่ว่าหนูบอกว่าบ่เป็นหยังเดี๋ยวฉันสิกินก็เลยไปซื้ออันนี้มานี่ของอาร์มอนด์กินกับแครกค่ะก็ได้อีหยังก็ได้เล็กๆแล้วก็อีหยังก็กับขนมปังก็ได้ท้าชิ้นนึงกับอะโวคาโดก็ได้ง่ายๆนี่จ้ะหนูก็ได้แค่นี้แหละหนูเสียเงินไปทั้งเบิดคิดว่าประมาณ160ในถุงพลาสติกบักลายหนึ่งถุงพลาสติกเขาดีดีได้ที่นี่เห็นบ่เขาให้อันนี้ใส่จูเลียนี่กระเป๋านี่เห็นบ่กระเป๋าผ้าเขางามๆเด้
หนูเอาไว้ถ้าอ่ำบรรยามไปแบบว่าซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตหนูสิบ่ใส่ถุงพลาสติกได้จ้าต่อไปนี่เขาสิแบบว่าลดนรงค์ให้คนนิวซีแลนด์นี่พยายามแบบบ่ให้ใส่ถุงพลาสติกหลายโลกมันร้อนขึ้นเขาสิดูแลสิ่งแวดล้อมประมาณนี้นะต่อไปเนาะดูกันเลยแบบโชคดีมากที่ได้อันนี้มาเป็นผ้าส่วนมากหนูก็ถึงสิละจ้าไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตหนูบ่มีกระเป๋างามๆดอกหนูได้แค่นี้แหละไปหาซื้อของอันนี้ถือว่าเลิศแล้วเนาะเดี๋ยวหนูใช้เบิ่งว่าหนูได้ยังมาให้อีกฮะเห็นไหมนะโอเคไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สวัสดีจ้า